ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอนที่4เรื่องเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นั้นหมายถึงเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาพราหมณ์ผู้ทำพิธีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นเครื่องแสดงว่าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วประกอบด้วย 1. พระมหาพิชัยมงกุฎ 2. พระแสงขันชัยศรี 3. ทานพระกร 4. วานวิชนีคือพัดและแซ่ 5. ฉลองพระบาทซึ่งพระมหาพิชัยมงกุฎทองคำลงยาวราชาวดีประดับด้วยเพชรสูง66เซนติเมตรน้ำหนัก 7,300 กรัมสร้างขึ้นเป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในคราวนั้นยอดพระมหาพิชัยมงกุฎยังเป็นพุ่มข้าวบินประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆจนถึงแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่ไว้วางพระราชหฤทัยไปเลือกสรรซื้อหาเพชรขนาดใหญ่มาจากประเทศอินเดียนำมาประดับยอดมงกุฎแทนพุ่มข้าวบินพระราชทานเพชรเม็ดนี้มีชื่อว่าพระมหาวิเชียรมณีเพชรเม็ดนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.6 เซนติเมตรสูงประมาณ 1.4 เซนติเมตรพระแสงขันชัยศรีเป็นพระขันโบราณเชื่อกันว่าเป็นพระราชศาสตราคู่บ้านคู่เมืองเขมรตั้งแต่สมัยพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์จมอยู่ในทะเลสาบเมืองนครเสียมราชเป็นเวลานานเท่าใดไม่มีผู้ใดทราบต่อมาชาวประมงได้ไปทอดแหติดขึ้นองค์พระขันยังดีไม่มีสนิมผุกร่อนท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรหรือแบนซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและนครเสียมราชจึงได้มอบให้พระยาพระเขมรเชิญเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อปีพุทธศักราช2327จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำด้ามพระขันหุ้มทองคำลงยาราชาวดีหลายเทพนมทำฝักหุ้มทองคำลงยาราชาวดีประดับมณีด้วยฝีมืออันประณีตงดงามเสร็จแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปีพุทธศักราช2328ซึ่งพระแสงขันองค์นี้เฉพาะองค์ยาว 64.5 เซนติเมตรที่สันตอนใกล้จะถึงด้ามครัมด้วยทองคำเป็นลวดลายงดงามด้ามพระขันยาว 25.4 เซนติเมตรเมื่อสวมฝักแล้วยาว101เซนติเมตรหนัก 1,900 กรัมทานพระกรหรือไม้เท้าเป็นไม้ชัยพฤกษ์หุ้มทองคำตลอดปลายสุดของทานพระกรทำเป็นซ่อมสามงามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงอธิบายไว้ว่าลักษณะก็เหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุที่สำหรับใช้ในการชักมหาบังสกุลซึ่งฐานพระกรองค์นี้สร้างขึ้นเป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ตั้งแต่รัชกาลที่1พระวานวิชนีของเดิมสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1เป็นพัดใบตาลแบบที่เรียกกันว่าพัชนีฝักมะขามที่ใบตาลปิดทองขอบคลิปทองคำด้ามก็ทำด้วยทองคำต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าตามพระบาลีที่เรียกว่าวานวิชนีนั้นไม่ควรจะเป็นพัดใบตาลควรจะเป็นเครื่องโบกปัดที่ทำด้วยขนจามรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระแท่จามรีขึ้นเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ภายหลังใช้ขนหางช้างเผือกแทนเรียกว่าพระแท่ขนหางช้างเผือกแต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัดใบตาลของเดิมได้จึงโปรดให้ใช้ควบคู่กันโดยเรียกของสองสิ่งนี้รวมกันว่าวานวิชนี
และเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์อย่างสุดท้ายคือฉลองพระบาทเป็นฉลองพระบาทเชิงงอนทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชรมีน้ำหนักทั้งสิ้น650กรัมสร้างเป็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาราชครูวามะเทพมุนีจะเป็นผู้สวมถวายขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือบรมราชาภิเษกนิพนธ์โดยพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นทิพยลาภพฤติยากรจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562และขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมดังนี้เครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์หมายถึงคำว่ากกุฏแปลว่าเครื่องหมายของความเป็นพระราชาและคำว่าพันหมายถึงอุปกรณ์เครื่องทรงเครื่องใช้ดังนั้นคำว่าเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์หมายถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์5สิ่งเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์หมายถึงสิ่งของเครื่องทรงเครื่องใช้ต่างๆของพระมหากษัตริย์ที่มอบให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการมอบสิทธิ์ในการขึ้นครองสิริราชสมบัติซึ่งเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ของสยามนั้นประกอบด้วย5สิ่งดังนี้ 1. พระมหาพิชัยมงกุฎ 2. พระแสงขันชัยศรี 3. ทานพระกร4. วานวิชนีซึ่งประกอบด้วยพัดวานวิชนีพระแซ่จามารีและ 5. ฉลองพระบาทเชิงงอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ